เบาหน้าของผมเองให้ผมดูหล่อแต่งหน้าทุกคนบอกอย่างนี้ประจำเลยแต่งง่ายนะน้องแบบแต่งนิดเดียวหล่อหล่อเลยใช่วะกูหน้าข้ามือไม่แหงก็พูดอย่างนั้นเลยโอ้ยมึงอยู่โอ้ยน้องทำไมหน้าปูจังแต่งหน้ายากเกินมึงสิหน้าปูสวัสดีครับผมยินดีกับพวกเราสองคนอีกแล้วตามเคยวันนี้อยู่กับเบคติดเล่นนะเคยเป็นไหมไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นหรือเปล่าเวลาผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตัวเวลาจะออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยนานคือไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ผมมีเกมมาเล่นนะครับผมก็คือเราสองคนจะแต่งตัวแข่งกันแต่งตัวง่ายเป็นผู้หญิงฮะเพื่อคือเราไม่มีอะไรทำกูอยากรู้ว่าทำไมมันนานขนาดนั้นเผื่อจะได้เข้าใจเขามากขึ้นไม่เข้าใจอ้าววันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยใช่ไหมถ้าใครชนะก็เดี๋ยวมีของรางวัลได้อุ้ยสบายละน่าจะเป็นยังว่ากูอยากได้หรือเปล่าน่าจะเป็นเงิน10กว่าล้านได้อยู่เอาครับล้านมาดิมาดิพร้อมเลยฮะต่างหญิงเหรอมาโอเคมันมีฉลากสองอันเลือกไปคนละใบมึงเลือกเลยมึงเลือกก่อนเอ้าไอ้นี่มีตำหนิแดงแสดงว่าวันนี้อันนี้เลขหนึ่งด้วยอ่ะคืออะไรเนี่ยฮะมึงทำตำหนิมาให้กูจับเพื่อเลือกสองไอ้นี่น่าจะเป็นมัสคาร่าไว้ปัดแก้มมัสคาร่ามันไว้ปัดตาพี่เพื่อนมัสคาร่าเออกูเคยได้ยินในทอทัศน์อยู่แว่วๆมัสคาร่าเนี่ยอันนี้ตาอันนี้เรียกว่าผู้กันเอาไว้กันชมพูชมพูผู้กันชมพูผู้กันมะม่วงทำไมไม่อันไม่เท่ากันอันนี้เอาไว้ปัดแก้มไปหน่อยเนี่ยยังไงก็ปัดแก้มอันนี้หัวใจทำอะไรอ่ะมันคือแป้งแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรน่าจะเป็นน่าจะใช้ผู้กันเดานะแป้งปัดแก้มอันนี้คือลิปสติกไม่ใช่ที่เขียนคิ้วเดานี่คือที่เขียนคิ้วที่เขียนตาอายไลเนอร์ไม่เป็นแล้วก็อยากจะพูดก็รู้ที่ไหนล่ะวันๆเล่นแต่เกมอันนี้เป็นลิปสติกที่เปิดไม่ออกเหรออุ๊ยอ๋อหมุนหรือว่าหักเขาไม่ใช่ของไม่ใช่ลิปสติกแบบทาเนี่ยมันเป็นแบบป้ายเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเสื้อผ้าแล้วถุงมืออ๋อนี่พี่ใส่วิกที่ใส่วิกแล้วก็มีวิกนะครับมีวิก1อันมีโบแดง1อันนี่คืออะไรอ่ะ Beauty Blender แล้วก็มีเสื้อผ้า1อันนะครับมีเสื้อผ้าให้เราแต่งด้วยอ๋อแต่งท่อนบนหนึ่งเดียวโอ้ยเสื้อเหลืออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวไปลองดูแล้วก็มีอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้มันคือ Philips S1301 นะครับไอ้มันคือเครื่องโกนหนวดอัจฉริยะนี่หว่ามึงว่าใช่เหรอโกนแบบมันโกนอัตโนมัติเลยเพียงแค่เราทำเงี้ยนี่รูปแบบมันจับถนัดมือมากนะต้องลองใช้โกนง่ายไม่เสียเวลานะครับโกนที่ไหนก็ได้นะถ้าเอาไปที่ไหนก็โกนที่นั่นได้เข้าใจปะอย่างมึงเนี่ยมึงน่าใช้นี้มากเลยมึงจับฉลากไม่ได้กูมาของกูนี่หนวดกูมีนิดเดียวใช้นี้สบายตั้งไว้แม่มันนอนละเพื่อนไม่ง่วงขั้นตอนแรกนะครับก็คือโกนหนวดของมึงโกนไงเนี่ยแต่ของกูโกนด้วยเนี่ยเครื่องนี่อ่ะกูก็มีเครื่องกูใหญ่กว่านะกูใช้เป็น Philips S1301 กูได้อะไรเนี่ย3ใบมีดโอ้สบายแล้วต้องทำไงบ้างอ่ะเปิดเครื่องแต่กูมีหนวดนิดเดียวเองอ่ะทำนี้ไปหยิบเครื่องจับเวลาแค่3ทีไปเร็วพร้อมหรือยังฮะเตรียมตัวเดี๋ยวนะ3 2 1ไปมึงทำอะไรอ่ะกูต้องลงโฟมกูไม่ค่อยมีหนวดอ่ะแต่คือว่ามีนิดนึงอ่ะมันก็ยาวอยู่อ่ะไม่ใช่ตีจัดเลยว่ะกูควรได้ที่ไอ้นู่นกระจกนี่กูคงเสร็จหรอกปีเนี้ยอุ้ยนุ่มดีว่ะเจมรอด้วยเมกสบายจัดเลยว่ะเจมตาครับขั้นตอนต่อไปคือทารองพื้นทารองพื้นคืออะไรวะเสร็จแล้วเหรอเสร็จละใครอ่ะพูดหวานเลยเฮ้ยขอให้พี่เชฟหน่อยไม่คุณมันควรอยู่หน้าไอ้นี่ไว้อ่างล้างมือเพราะมันต้องใช้น้ำไม่ข้อดีของที่โกนหนวดแบบตัวมัดคือหนวดมันจะไม่เข้าไปติดในใบมีดนะซึ่งถ้ามันติดเยอะๆมันจะโกนไม่ไปสำหรับคนที่ใช้มีดแล้วก็
ก็สีดีอ่ะเพลินดีอ่ะเนี่ยจัดว่าเออดีดีก็ไม่เจ็บตักน้ำตักน้ำใส่ชาไปหน่อยดิมึงนี่มันอะไรวะเรื่องมากว่ะอย่างนี้เหรอทานพึ่งนี้เหรอเบาหน้าของผมเองทำให้ผมดูหล่อตั้งแต่หน้าทุกคนบอกอย่างนี้ประจำเลยแต่งง่ายนะน้องแบบแต่งนิดเดียวหล่อหล่อเลยใช่วะกูหน้าข้างมึงไม่เห็นเขาพูดอย่างนั้นเลยโคตรมึงอยู่โอ้ยน้องทำไมหน้าปูจังแต่งหน้ายากเกินมึงสิหน้าปูพอจะเสร็จลองเลื่อนสักนิดนึงอ่ะยี่ไปโอ้ยเลือดออกเต็มเลยไหนเลือดออกจริงป่ะไม่จริงมั้งเนี่ยโอ้แต่ของกูอันนี้คือมันจะไม่มีทางบาดได้เลยนะแต่ของกูทางบาดตึมเลยตอนนี้เรารองพื้นเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือเขียนคิ้วเหรอต้องปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปพอดีผมเป็นตัวโกงนิดนึงมึงเออแลบออกมาหน่อยนึงว่ะทุกคนนี่เหรอข้างต้องเหมือนกันนะของข้างต้องเหมือนกันด้วยมันไม่เห็นมีอะไรเลยหูยังเยอะออกเฮ้ยเอาไม่ออกด้วยโอ้เอาไม่ออกด้วยเฮ้ยเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะครับเราชาทาคิ้วเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือการกรีดตาพร้อมเสร็จแล้วมั้ยกูกลัวเสร็จแล้วเพื่อนนี่เหรอโหผมหลุดมา3เส้นอีกกูทำเหี้ยอะไรเมคคืออะไรอ่ะไอไลเนอร์เขาไปกรีดตาบนมั้ยเหรอกรีดตาล่างทำไมอ่ะเกาหลีไงเขี่ยมึงไม่เข้าใจหรอกไอ้ยังมึงความรู้มึงน้อยอ่ะกีดกินตรงไหนวะตาบนกับตาล่างวะสรุปตาบนตาบนเอากีดตาบนให้กูนั่งกีดตั้งนานไม่บอกโอ้ถ้ากีดตาบนมันก็มองไม่เห็นเลยต้องหลับตาใช่ไหมหลีตาเอาหลีพูดเป็นเหมือนไฟเลยมองไม่เห็นอ๋อต้องลืมตาข้างนึงที่ผมไปไหนไม่รู้อ่ะถ้าคือรถชนคือตายแล้วอ่ะเฉียวอ่ะไอเลเนอร์เสร็จแล้วหน้าดูกูเศร้าๆนะขั้นตอนต่อไปปัดแก้มนะครับผมจะเริ่มการปัดแก้มอันนี้ไม่น่ายากปัดแก้มเนี่ยวันนี้เราเล่นซ้อมนี้วันไหนนะเวลากี่โมงครับต่อไปขั้นตอนต่อไปคือทาลิปสติกทิศทางไงวะอย่าอ่ะไม่ใช่ตั้งตาเสร็จเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อเราต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยเขี่ยคิ้วสีอะไรนะมุกกูตัวอะไรเนี่ยกูใส่แขนลงไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไปเสร็จแล้วคิ้วสวยทำอะไรเมื่อเสร็จผ้าทำอะไรอ่ะอันนี้ชุดฮอลลีวูดชุดดาราฮอลลีวูดผ้ามั่งปานกูได้เสร็จผ้าใช่เหรอมุกเขาเขียนอย่างนี้อยู่วะตาบอดตัวเนี่ยกูอ่ะให้กูไปทำอะไรวะเฉียวจริงเฉียวเยอะมึงอีกสบายงั้นไอ้เม็ดแล้วมึงทำอะไรได้ว่ะแล้วเส้นนี้อ่ะเส้นนี้อ๋อแล้วก็หมูข้างหลังฮัลโหลอะไรเนี่ยอะไรรู้สึกกลับด้านวะใส่เสื้อว่ะเราไปคิดว่าให้สาวใส่เสื้อมันนานขนาดนี้สวยสวยสวยจริงอื้ออร่อยอร่อยจัดเลยไปไกลขั้นตอนต่อไปนะครับได้เสื้อแล้วต่อไปคือใส่วิกโอเคเอลซ่าเฮียผมสูงขนาดนี้แมนตู
โอ้ยมาได้นี่เหมือนชอบเลยเอาเร็วๆสิเร็วสิเราจะได้ไปรีบออกงานกันอ่ะผมเสร็จแล้วอันนี้เหลือขั้นตอนไหนแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยถ่ายได้ถ่ายได้แน่นเปียเลยไม่แน่นเฮ้ยมึงเอาอะไรกูใส่เนี่ยผู้หญิงเสื้อนี้แหละมันเสื้อรัดรูปขาดถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ช่วยเจมเฮ้ยไม่ต้องช่วยเอลซ่าช่วยใส่นะโพนี่เร็วเดี๋ยวช่วยใส่ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วจับไปให้อ่ะจับไปให้ไอ้ข้าหนึ่งมาไหวไหวไอ้ข้าหนึ่งมาปิดเฮียอะไรบ้างเนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ยกูถามหน่อยเถอะเก็บเชือกดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ไว้โอ้ยหายใจไม่ออกเอาไปเอาไปบิ๊กเหมือนกูจะตายเลยตอนนี้เอาไปบิ๊กเฮ้ยกูจะตายจริงๆเออก็รีบถ่ายให้เสร็จเลยบิ๊กกูถ่ายกูจะตายก่อนเลยไม่โปนะไม่โปไม่โปไม่โปถือว่าผ่านโอ้ยพี่โปโอ้ยอ่ะก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับรู้แล้วเรารู้แล้วว่าก็เสร็จไปแล้วนะคะก็สำหรับการแต่งหญิงของเราก็เข้าใจแล้วนะว่าทำไมมันนานเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาแขนออกมาทางไหนด้วยผมแนะนำนะครับผมแนะนำนะคะใครหนูแนะนำนะเดียนเดียนเดียนแนะนำนะคะริวเพิ่งหัดเป็นไม่ได้เป็นนานเดียนแนะนำนะคะก็มืออาบน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็แต่งตัวเสื้อเชิ้ตนะใส่กางเกงวอร์มแล้วก็ออกบ้านได้แล้วนะคะเอาละครับตอนนี้เราก็เสร็จเป็นแต่งเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางของมิลลิมิกอ่ะแต่งไวกว่าโอเคผมชนะไปแล้วนะครับเรื่องความไวตอนนี้เราเหลือแค่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้คนดูมาโหวตว่าใครสวยกว่ากันนะโดยที่ผมไม่อยากถ่ายลงเฟซหรือว่าไม่เลยโอเคมั้ยมีอะไรที่อายกว่านี้เหรอเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลงเฟซกันแล้วก็ดูซิว่าใครได้ผลตอบรับดีกว่ากันถ้าเป็นกูอยู่แล้วก็หน้าเบ้าหน้ากูมันดีอ่ะใครจะไปเลือกลิงสมัยแบบมึงอ่ะมาเดี๋ยวเราโพสลงเฟซกันเลยดีกว่าก็หลังจากเปิดโหวตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลโหวต 56% ผลโหวตไม่สำคัญอะไรเอาไปประจานเฉยๆอ่ะคนดูทูบไม่รู้เอาไปจับประจานในเฟซเฉยๆของรางวัลอ้าวไปไหนแล้วอ่ะของรางวัลเราคืออะไรบอกมาของรางวัลอ๋อจริงปะเนี่ยแต่มีนี่ก็ดีอ่ะชื่นใจไอ้นี่มันไอ้นี่ด้วยฟิลิป S1301เอาไปซื้อกันได้นะครับคุ้มค่ามากนะครับฟิลิปก็ผู้ชายมันต้องใช้ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งโกนหัวจนมีแผลใหม่เจมตรงนี้โกนไม่เกี้ยงด้วยครับอันนี้โกนทีเดียวเกี้ยงนะใช้ง่ายแบตเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งนะครับใช้ได้ประมาณ14ปีไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน20ปีมึงใช้มึงใช้แบตอะไรวะแบตนี่ชาร์จครั้งหนึ่งนะอยู่ได้ทั้งหมด1เดือนใช้งานได้เดือนหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งพอนะครับผมเครื่องโกนหนวดฟิลิปรุ่น S1301 ช่วยให้การโกนหนวดไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปสามารถโกนได้ทุกที่ทุกเวลาจะโกนในขณะเล่นเกมหรือโกนในรถก็ยังได้มีเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องผิวขณะโกนไม่ทำให้ผิวเกิดอาการระคายเคืองและบาดผิวจากการโกนหนวดสามารถถอดออกมาล้างน้ำได้ง่ายและมีระบบชาร์จเร่งด่วนภายใน5นาทีเพื่อที่จะสามารถโกนหนวดได้1ครั้งในเวลาที่เร่งรีบใบมีดสามารถรับคมได้ในตัวไม่ต้องกังวลในเรื่องการเปลี่ยนใบมีดเราสามารถใช้ได้ยาวนานกว่า2ปีตัวเครื่องรับประกันทั่วโลก2ปีไม่ต้องกังวลหากเครื่องมีปัญหาสามารถส่งได้ที่ศูนย์บริการฟิลิปส์ทั่วประเทศตัวเครื่องสามารถกันน้ำในระดับ IPX7 และสามารถโกนหนวดในขณะอาบน้ำได้ชาร์จไฟเต็มเครื่องใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้นานถึง40นาทีเป็นไงครับสำหรับคลิปทำไมผู้หญิงถึงแต่งตัวนานเราก็ได้รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ลองเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนมันเยอะผมไม่เอาละอายอีกลูกโตมาเห็นกูทำอะไรอย่างนี้อายจะมึงจะบอกลูกไงขอบอกให้อยู่ทำงานลูก
กินสภาพได้2ปีลูกมึงถามป๊าป๊าใครเนี่ยลิงแหมลิงแหมใครลิงแหมลูกลิงลิงแหมลิงแหมลูกบอกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะว่าอยากให้เราทำอะไรพี่เลนพี่เลนแบบนี้ทำได้ทุกอย่างอ่ะเอ็มโคจนผมเลือกนิดนึงไม่ไหวแล้วทำอะไรหนักขึ้นทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวย